เมื่อวันอังคารที่16มกราคม2567ณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงเขตหลัก4กรุงเทพมหานครมูลนิธิสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สานต่อพระปณิธานสืบสานงานศิลป์ในฝีมือพระหัตถ์องค์สิริศิลปินสู่การสร้างสรรค์ความสุขด้วยการให้รวมจัดงานแสดงบนแฟชั่นโชว์การกุศลสิริศิลปิน Art of Life 2024 Loving Kindness Heart of Givingสานหัวใจแบ่งปันส่งต่อกันให้กันและกันด้วยความรักและความเมตตานำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้มูลนิธิสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพัชศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างขวัตองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือจำนวน8ภาพเพื่อให้ทางมูลนิธินำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลประจำปี2567ภายใต้ชื่อคอลเลกชันสิริศิลปิน Art of Life 2024 Loving Kindness โดยมีผลิตภัณฑ์อาทิเสื้อโปโลเสื้อยืดกระเป๋าในทรงต่างๆหมวกแก้วน้ำรวมถึงบรรจุภัณฑ์บำรุงผิวกายที่รังสรรค์จากลวดลายผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าขององค์สิริศิลปินอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นปีแรกของหนูเลยค่ะที่มาร่วมเดินงานแฟชั่นโชว์การกุศลค่ะของมูลนิธิสีสว่างขวัตในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตค่ะค่ะซึ่งท่านก็ส่งพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์นี้นะคะให้กับมูลนิธินะคะเพื่อออกมาเป็นคอลเลกชันนี้เลยค่ะที่พวกเราใส่กันอยู่นะคะก็จะมีกระติกน้ำใช่ไหมแก้วหมวกเสื้อนะคะตามที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะครับผมพวกเราทั้ง3คนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมบริจาคกับโครงการมูลนิธิของเรานะครับรายได้จากการบริจาคเนี่ยเราจะมอบให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็ต่างๆนะใครที่สนใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่โรงพยาบาลจุฬาได้เลยครับหรือช่องทางออนไลน์ค่ะหรือว่าจะบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะเลขบัญชี942300992ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยค่ะของหนูเป็นเสื้อยืดลายเสือค่ะเป็นสีแดงก็จะลายน่ารักมากก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักเหมือนกันนะฮะนี่ก็จะมาเขาใส่เหมือนกันเลยแล้วก็ใส่นิดนึงเป็นสีสว่างขึ้นมาอันนี้ของหนูเป็นสีอะไรคะเนี่ยเป็นแบบเป็นสีแต่ว่าเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหลายแบบหลายทรงให้คุณเลือกสรรใช่แล้วก็เสื้อสามารถจับแมทได้หลายลุคมากไม่ว่าจะใส่เป็นกระโปรงหรือว่าจะเป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงแบบทางการก็สามารถใส่ได้อันนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบน่ารักน่ารักหน่อยหรือว่านี่ค่ะเป็นกางเกงยีนส์เท่ๆกันอย่างได้เหมือนกันใช่ก็มาร่วมบริจาคกันเยอะๆนะคะครับผมเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับค่ะ